คุณปู่ครับอย่าเพิ่งพูดปู่ต้องการจะดูว่ามีส่วนไหนที่ได้จากปู่ไปบ้างแล้วก็มีส่วนไหนที่เหมือนพี่ธนาเขาผมว่าไม่มีครับไม่มีส่วนไหนที่ไม่เหมือนเลยครับทั้งหูตาจมูกปากผมเหมือนปู่ทุกอย่างเป๊ะแล้วก็แขนขาก็มีเหมือนปู่ด้วยใช่ไหมร้ายนักเล่าน่ะนี่สงสัยส่วนนี้แหละที่ได้ไปจริงไหมธราครับแต่ถ้าจะให้แน่ใจนะครับผมว่าน่าพาน้ำไปตรวจ DNA จะดีกว่านะครับคุณปู่เฮ้ยเสียเวลาเจ้าน้ำได้ DNA ความฉลาดจากปู่ไปก็เห็นกันอยู่แล้วอ่ะโอ้จะต้องไปเปลืองเนื้อเปลืองตัวให้มันเจ็บเนื้อเจ็บตัวอีกทำไมเนาะผมยังไงก็ได้นะครับผมพร้อมอยู่แล้วถ้าคุณธนาเอ้ยเรียกคุณทำไมเราเรียกพี่เป็นพี่น้องกันครับถ้าพี่ธนาไม่ไว้ใจผมก็แล้วแต่พี่เลยคุณปู่ครับเดี๋ยววันนี้ผมมานานแล้วอ่ะผมขอตัวกลับก่อนนะครับโอ้โหจะรีบไปไหนเราอยู่ต่ออีกเดียวที่กำลังคุยกันสนุกเลยเชียวคือผมขอเวลาทำใจหน่อยครับแล้วผมก็ไม่ค่อยชินกับที่นี่ด้วยไปกลับแบบนี้ก็ดีแล้วครับแล้วอีกอย่างผมอยากให้พ่อกับแม่ที่เลี้ยงผมมาได้มีเวลาทำใจด้วยผมกลับก่อนนะครับคุณปู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะรีบมาหาเลยสวัสดีครับทำไมไปพูดกับน้องแบบนั้นน่ะเห็นไหมน้องน้อยใจกลับไปแล้วแต่เราก็ควรจะทำทุกอย่างมันถูกต้องนะครับจะได้ไม่มีใครแย้งได้ครับคุณปู่และอย่างนึงเนี่ยผมว่าเราไม่ควรไว้ใจใครง่ายๆนะครับเพราะทุกวันนี้มิจฉาชีพมันเยอะสวยแล้วไอ้น้ำแต่ปู่เชื่อสายตาตัวปู่เองและถ้ามีใครสงสัยให้เขามาถามกับปู่เองแต่ตอนเนี้ยปู่อยากให้น้องมาอยู่กับเราไปกลับแบบเนี้ยมันจะเป็นครอบครัวได้ยังไงกันธนาช่วยจัดการเรื่องนี้ให้ปู่ได้มั้ยครับคุณปู่พ่อแม่เจอแล้วแม่พ่อโอ้ยน้ำจะตะโกนทำไมวะพ่อแล้วแม่นอนอยู่บนเหรอแม่เป็นมะเร็งไม่ได้เป็นง่อยนะเว้ยเขาลุกขึ้นไปทำโน่นทำนี่ได้ก็ดีแล้วพ่อนี่พ่อบ้านหนูนะเขารู้แล้วหนูได้ยินว่าเขาจะจับหนูตรวจ DNA อ่ะเพราะว่าพวกมีฉาชีพมันเยอะแบบนี้เขาต้องจับได้แน่ๆเลยว่าเราหลอกเขาอ่ะหนูก็เลยรีบเพ่นออกมาก่อนเอางี้เดี๋ยวหนูรีบขึ้นไปเก็บของนะแล้วเราหนีไปตั้งหลักกันก่อนที่เขาจะเอาตำรวจมาจับเราโอเคนะแม่ไอ้น้ำโวยวายอะไรนี่โอ้ยเอาไปนี่กระเป๋าแกแม่เรียบร้อยแล้วแม่เขาจับเราได้แล้วแน่เลยอ่ะจับไปไหนวะเอ้ยไม่มีอะไรหรอกอันนี้นี่แม่เก็บไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวขนเอาไปเลยนะอ่ะนี่พ่อกับแม่เดาออกเตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยเหรอไม่ใช่พวกข้าไม่ใช่หมอดูเอ้ากระเป๋าเนี่ยไอ้น้ำอย่าตื่นตูมได้ไหมวะถ้าเขาจะจับแกตรวจนะเขาจับตรวจไปแล้วแกไม่ต้องตกใจหรอกนะแล้วถ้าเขาสงสัยแกจริงๆนะเขาคงไม่โทรมาบอกแม่หรอกว่าให้เก็บเสื้อผ้าข้าวของแกให้เรียบร้อยแล้วให้แกย้ายไปอยู่กับเขาแล้วพ่อแม่ก็ยอมเนี่ยนะเออดีไม่เชื่อเลย